แรกเราก็มีวาทะเด็ดวันนี้ไม่ใช่นายกนะคะเพราะว่านายกไปสิงคโปร์นะคะแต่ว่าเป็นของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยสสพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้ออกมาให้ความเห็นนะคะกับนิวทีวีว่ากรณีที่ครม.แล้วก็คสช.มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีนัยยะอะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะสาเหตุหลักของการแก้ไขคือการทำประชามติพร้อมกับขอให้รัฐบาลปฏิรูปอย่างจริงจังและต้องทำให้สำเร็จด้วยไปฟังเสียงกันดูค่ะถ้าคุณปฏิรูปจริงจังเนี่ยระยะเวลาที่คุณใช้ถ้ามันจะต้องยืดหยุ่นจากรถแมพออกไปเนี่ยผมก็มองว่าต้องทำคือการปฏิรูปไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมยังมองด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยากที่จะทำปฏิรูปได้สำเร็จ